พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากยิ่งการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระโอวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กลับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนะพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระไถ่ที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้เนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งบงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมากขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกขุกขักแต่ขั้นทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่อง
รักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้และร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดธรรมบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์นี่ต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริกิจมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไต่ตองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานเสียกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนะอันจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาลันตาตะโจเป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสเลือกเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกะโหลกศีรษะอยู่กะโหลกศีรษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเรานี้ทำไมจึงมีความหมายหนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความหลอกลวงความสำคัญอันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเลื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อตะจะพริยันโตหนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยถ้ามันมีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นเหมือนมีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นแหละถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องผัดต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเนี่ยคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเข้ามาเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจริงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นั่นด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเองก็ดูโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นยังไงนี่เวลาที่เราอยากเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสนภาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แจ่มแจ้งชัดเจนท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นเป็นจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขาเข้าสู่ถ้ำเนี่ยหรือเข้าสู่ที่มุงที่บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆ นี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวก
ของจิตตภาวนาของเรานะไม่ใช่ว่าลุกขมูลตั้งแต่บรรพบุรุษมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าลุกขมูลร่มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเพิ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ฟ้าฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อทำประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟ้าฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นสำคัญเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยนี่เลยพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถหรือคล่องตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสกสดสดร้อนร้อนประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่ใช่ธรรมเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพานอยู่ทางอินเดียธรรมเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพพานไปแล้วแล้วอยู่ไกลด้วยปรินิพพานอยู่เมืองอินเดียโน่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆไปหาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่นพระโอวาทท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละต
จะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี่ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันเนี่ยกิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบบี้สีไฟลึกทำอันตรายแก่คนแต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทําสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งอกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในทางในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทั้งหลายให้เดินตามรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรๆอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังนั่นเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิหรือจิตรวมเข้าเป็นสมาธิให้พึงคำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอยู่นั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านไตรตรองได้อยู่ก็ได้จะคิดอ่านไตรตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิกอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุน
จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆที่นี่ทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นและนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีตั้งแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทั้งนั้นเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอดถอนไปโดยถอดถอนไปโดยลำดับลำดับนี่แหละปัญญาปัญญาเริ่มก้าวๆอย่างนี้แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยกออกไปทางไหนมันติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันจึงกระเทือนไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยๆมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาเห็นนี่ที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้เอาคุณง่ายๆเอามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่แน่และอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับลำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยเรื่อยจิตก็โล่งโล่งออกไปโล่งไปเรื่อยเรื่อยการตัดนี้ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเรานี่อวิชชาปัจจยาสร้างคาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอดเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อน
หรือฟาดปันหแหลกมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านถึงว่ายะถาภูตังยานัสสะมังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงและหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดตะบั้นไปหมดทราบชัดว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยพระอาวาสทุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่เนี่ยเพราะสดสดร้อนร้อนอันนี้แหละธรรมอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ธรรมอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรอยู่ภายในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจประหนึ่งว่าพระศาสดาประทับใช้เห็นอยู่นี่ภายในองค์แห่งสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นองค์แห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้จึงเป็นฐานที่สร้างความบริสุทธิ์ของจิตไม่ว่าจิตพระพุทธเจ้าไม่ว่าจิตของพระอรหันต์ไม่ว่าจิตพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะนอกเหนือไปจากสัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหั่นแหลกกันอยู่ในนั้นสติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์มีผู้ที่จะรู้ทุกข์มาเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีนั่นสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโพงโพงขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันแหละเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี่พอสติปัญญาอย่างเข้าทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนัทธลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับลงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้ใส่ฟืนใส่ไฟใส่เชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกนี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันนะแล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยลดมากนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้ว
องค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ขุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นสำคัญหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั่นไม่มีทางออกแล้วไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอ้าสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้ละมันได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอาที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตมีไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละและนี่ด้วยควรเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยด้วยมรรคเองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกจะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปทุกก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอล่ะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้น่ะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมจึงมีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเป็นถึงเป็นล้า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 นล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดพระพุทธเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นสัจธรรมทั้ง4รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหากธรรมชาติที่คัดค้านตัวมันได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นผู้เอกอยู่แล้วนั่นเพียงพิจารณาสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตตรงนี้แล้วพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละธรรมพระเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี่ทั้ง3แดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละนรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลก5ชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวเนี่ยแล้วมันมากต่อมากถึงจะเคยพูดว่าเหมือนไอ้กอไผ่มันรากมันหนานั่นนี่กอไผ่ก็คือจิตของเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่หยุดไม่ถอยถึงขนาดนั้นเนี่ยทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเมื่อมันขาดสะบั้นออกหมดทีนี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชาติเจนแล้วไปไหนอีกที่มันก็รู้ชัดๆไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจท่านบัดสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกชัดหมายที่นี่นั่นลงประกาศทั้งวันอยู่ในนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญยิ่งอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความพิเศษพิโสอะไรบีบบังคับอยู่เวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเลยหรือการหลุดพ้นจากทุกข์การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไร
พิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นที่นั้นเราเห็นชัดๆที่นี่เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกข์มันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของนิพพานถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม่สาธุพูดแล้วไม่ระประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กองหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาบโอ้ยแต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าได้จริงๆที่นี่ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและพระนันทะเอาพระนันทะไปบวชนั่นพระนันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดย่อๆอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนนี่พูดง่ายว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและทำเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของพิเศษนี้เพราะนั้นจึงแยกพระนันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมไปแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนั่นงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งที่จะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้วิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อสลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงพระนิพพานสดๆร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัลยาณีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัลยาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรณ์ต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชานะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้แก่พระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติแล้วจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทพบุตรเทวดาพาไปดูหมดมีแต่ผู้สวยงามและดูนางชนบทกัลยาณีเป็นเหมือนกับลิงตัวนั้นไงแล้วสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเจ็บๆสันๆนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงว่าที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมนั่งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมนี่นาที่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วกับพระนันทานอีกเป็นตักขีพยานอีกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าหากว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วกับ
เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมาขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะจึงเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นทศร้อนในโอวาทคำสอนพระเจ้าและให้เคารพตั้งใจปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าสดร้อนๆเนี่ยพระโอวาทนี่ไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้นั่นเป็นเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเห็นไหมในธรรมอากาลิกธรรมมีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่ใช้ด้วยเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าธรรมก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนคูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันก็ทันสมัยเห็นไหมทุกวันที่มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสำคัญตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีทันทีเพราะเคยได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะงั้นจริงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสที่เองกิเลสเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะมีการปฏิบัติธรรมก็กำลังไม่จะล้มเหลวไปแล้วนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจืดไปจืดไปจืดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจืดไปจืดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้าณเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้วิตกวิจารณ์มากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานธรรมสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกรูปทุกนามมันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วซามมีมากนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปงั้นมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิตกวิจารณ์เพราะงั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาดแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาดโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปซะสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลให้ได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำสั่งสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากหนาไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเหล่านี้มาปักกดในเทศบาล1เทศบาล2ในกรุงเทพฯนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบไปด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาดใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักล่ะนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึงเลยว่ะเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่จะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่จะว่างไงนั้นทั้งที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขาย
ที่หน้าเขาเห็นเราไม่อยากเห็นอย่าว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะนั่นเป็นทำให้เป็นยังไงสักกะโลพุสังหันติว่าไงลาภสักกะละสำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยจะว่าไงนี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านปริยัติสักกะโลพุสังหันติแล้วลาภสักกะละย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติแปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสฟาดหัวกิเลสออกไปด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่เราจะไปแปลแบบรู้คำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาคือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เห็นจริงๆจากนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดจะเข้มข้นพูดอาจหาญไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้คำคำไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาพูดรับคำบอกเล่ามานี่พูดงูปลาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปนั่นถ้าผู้ได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาทนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาเนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นนั่นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นสิการเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตายได้เลยนี่จะว่าไงเพราะเป็นคำบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะน่ะคำหมายว่างั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี่นะมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวดคาถาทั้งนั้นนะที่สอนมาเหล่านี้นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆกิเลสตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างแล้วหานะพอไปหาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาหรือปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุปุพพงถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปณิธานแล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิวัติปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบกกิเลสความสำคัญนั้นมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาและคำบอกเล่ามาทีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติเราละกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี่นั่นแล้วพูดที่สิ่งจะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปฮะทำไมมันจะไม่อาจหันผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองทุกสิ่งอย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะชกกระทาไปที่ไหนในการพูดในการเทศการสนาว่าการก็ดีหรือการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดถูกแปลแล้วกลัวจะผิดสับนั้นกลัวจะผิดสับนี้ผมก็เคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุวิพัฒน์ตัดใจบางอะไรต่ออะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเวลาจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผีนี่มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอะนั่นอันนี้เอาที่นี่เอาไปปฏิบัติสินั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนอย่างวัดป่าบ้านตาดเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่
แผนที่ก็บอกมาบอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านนงเคงเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประทานโอวาทเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่าอย่างนั้นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดต่อบรรดาถือแปลนั่นมาดูแปลนั่นมามาถึงนั่นแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบรรดาจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแปลไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบรรดาสงสัยที่ไหนที่เมื่อถึงวัดป่าบรรดาอ๋อวัดป่าบรรดาเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแปลนั้นถังมาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถิดนี่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบรรดานี่ฉันใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบรรดาที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นเข้ามาเลื่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบรรดาประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นทำด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระว่าไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องข้ออัดข้อทำแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่ไม่ทูลถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องถามพระพุทธเจ้าถึงว่าสันติสโกสันติสโกถ้ายังจะต้องทูลถามในของจริงที่รู้อยู่แล้วสันติสโกมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนได้ทำไมว่าสวดคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ตัดไม่ชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมนั่นนี่แหละความจริงให้มันเห็นสดๆร้อนๆนี่การปฏิบัติทำธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาในหัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมของพระเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขั้นพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนมีจมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จิตจางยังไม่ดื่มยังดื่มด่ำกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ในโลกเกิดจากวิตาเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรอ้าวพระกันก็จำมันเอาละเหนื่อยพอกินละทำไมยากดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหโตๆเต็มตัวเลยฟาดออกไปหนุนโมโหกิเลสนี่นาเลยไม่ได้โมโหคนโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนจริงแต่มันขี้รถอยู่ทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปสลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปติ้วเข้ากันได้ปั๊บปั๊บเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลยค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศน์ภาคปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเคลื่อนส่งจิตออกไปสู่ผู้เทศน์อย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยให้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสจิตต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่วนะต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศน์ปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี้ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศนุ่นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสืบเนื่องเลยแล้วเพลินฟังอยู่นั่นเพลินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้กันแล้วสงบแนวนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะ
มันจะขยับตามนะท่านปัญญาไม่อยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนแต่ก่อนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามถึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นเพราะท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวมันเรื่องอะไรเป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราแต่กองอยู่กรุงเทพนั่นเองผมเราวิตกมากยังไม่ถึงไหนเลยวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือมันก็เป็นสักการโลกุยสังหันติไปเท่านั้นเนี่ยลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะไรเออเป็นเรื่องของกิเลสมันชอบยอนี่นะเมื่อเขามานับถือก็เท่ากับเขามายอแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์นะส่วนมากเขาไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจลักษณะตายโหนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่ตลอดไม่มีธรรมมันเสียคอยจะหาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตกเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันไม่ใช่เพียงขั้นเดียวตอนเดียวเกี่ยวกับเรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยเนี่ยและนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะแต่เป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี่ไม่เป็นพอพิจารณาแล้วมันปล่อยของมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ด้วยกันเนี่ยกิเลสมันเร็วกว่าธรรมนี่ธรรมมาไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ่งขึ้นมาสักทีนึงนั่นคนลืมตัวมันเป็นงั้นแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวพิจูประกันใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิจูประกันอยู่ตรงนั้นอันนี้เอาจับอันนี้ค้นเร็วไปเลิกเวลาที่นี้